สวัสดีครับทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากทักทายหน่อยนะครับหัวข้อวันนี้นะครับแพลตฟอร์มเอนจิเนียริ่งนะครับอย่างแรกก่อนทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ใช่ไหมแพลตฟอร์มเอนจิเนียริ่งต้องเล่าบริบทก่อนว่าพอมันมีคำว่าแพลตฟอร์มแล้วก็มีคำว่าเอนจิเนียริ่งนะครับถ้าเราฟังกันคร่าวๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงการสร้างเอนจิเนียริ่งคือการสร้างใช่ไหมครับและแพลตฟอร์มคืออะไรนะแพลตฟอร์มก็คือเหมือนกับ run app ของเราขึ้นมานะครับเวลาเราพูดคำว่าแพลตฟอร์มเอนจิเนียริ่งก็คือการสร้างนะครับชุดเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งมันอาจจะไม่จำกัดว่าจะเป็นแค่ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นะครับอาจจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ก็ได้แต่ว่าเรากำลังสร้างเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแอปพลิเคชันขึ้นมาแน่นอนบางคนอาจจะรู้สึกรู้อยู่แล้วว่าไอ้เจ้าตัวแพลตฟอร์มเอนจิเนียริ่งมันคืออะไรผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างบริษัทขนาดเล็กๆของผมเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ไหมถ้าถามผมมันก็จำเป็นแต่ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นทีมขึ้นมาต่างหากแพลตฟอร์มเอนจิเนียริ่งคือการสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็จะมีโรที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์ก็คือวิศวกรนะครับหรือเดฟดีเวลลอปเปอร์ที่รับหน้าที่ในการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะเหมือนกับพวก internal software เช่นในการช่วยพัฒนาแอปอันนี้ผมก็ไปฟังอยู่ตอนนึงแหละในตัว SE Radio หรือ Software Engineering Radio มันจะมีตอนชื่อว่าแพลตฟอร์มเอนจิเนียริ่งก็คือมันเป็นวิธีการแล้วกันนะครับในการที่จะช่วยแก้ปัญหาแล้วกันแพลตฟอร์มเอนจิเนียริ่งคือเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มักจะเกิดขึ้นในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หลายทีมมีการทำโปรดักต์หลายตัวให้คุณจินตนาการว่าคุณอยู่ในบริษัทองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็มีเจ้าตัวโปรดักต์ที่คุณจะต้องลอนช์คุณอาจจะมีตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งซึ่งคุณคิดว่าตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัวที่สามารถทำเป็นเทมเพลตได้โพสเนี่ยเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่น่าจะเป็นตัวต้นแบบไปละหมายว่าถ้าเกิดผมจะขึ้นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาผมไม่อยากที่จะต้องมานั่งคิดเองใหม่หมดออโตเมตเองใหม่หมดผมอยากจะได้ความรู้ที่มันเครื่องมือคล้ายเครื่องไม้เครื่องมือหรือการขึ้นโครงที่มาจากตัวโปรดักต์ตัวหนึ่งเช่นโพสผมเนี่ยมันขึ้นได้เลยเนี่ยมันก็จะล่นเวลาแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าคราวนี้เนี่ยไอ้คำว่าแพลตฟอร์มเอนจิเนียริ่งเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่เป็นการเหมือนกับ copy เจ้าตัว source code หรืออีกโปรเจกต์หนึ่งมาใส่มันเป็นลักษณะของแนวทางในการแก้ปัญหาไอ้แพลตฟอร์มเอนจิเนียริ่งเนี่ยที่ผมไป research แล้วก็ไปอ่านมาเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะครับจะยังไม่จำเป็นต้องทำณตอนนี้ก็ได้ที่ผมไป research มาเนี่ยส่วนมากเวลาเขาพูดคำแพลตฟอร์มเอนจิเนียริ่งเนี่ยเขาจะไปอิงกับพวก cloud native อิงกับพวกการทำงานแบบ DevOps DevSecOps นะครับไอ้เจ้าตัวแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์เนี่ยก็ต้องทำเป็นเหมือนกับเป็นสวิตช์นะครับของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้พร้อมเลยคนที่จะเริ่มขึ้นโครงโปรเจกต์ใหม่หรือคนที่จะเริ่มพัฒนาเนี่ยสามารถมาหยิบฉวยไอ้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยไปใช้งานในการขึ้นโครงได้ง่ายๆน่าจะพอเห็นภาพไหมนะว่าอะไรคือแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์เราได้ประโยชน์อะไรจากความรู้ตรงนี้ก็พูดง่ายสำหรับบริษัท SME เริ่มที่จะมีหลากหลายโปรดักต์ต้องมีคนมากเพียงพอก่อนการที่เราคิดเรื่องพวกนี้แล้วก็ทำขึ้นมาแต่เราไม่มีทีมที่จะมาจัดการจริงๆคือทำอยู่คนเดียวเนี่ยมันทำไปมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่แต่ถ้าเกิดมีทีมขึ้นมาผมว่ามันช่วยได้เยอะนะครับในการทำซอฟต์แวร์พวกออโตเมตอย่างที่บอกนะครับโอเคนะครับวันนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ